โดยพระอาจารย์แล้วเขาจะมีวิธีฝึกแบบปฏิบัติอะไรเพื่อว่าคุมจิตใจให้ห่างจากอกุศลเพื่อว่ามันจะแบบบ่ขึ้นมาดุนะอกุศลมันมีหลายแบบเลยอกุศลบ่แม่นแต่โกรธเคืองได้โลภก็แม่นเนาะโกรธเคืองก็แม่นถือเนื้อถือโตก็แม่นขี้ข้านมักง่ายก็แม่นง่วงเหงาเสื่องซึมก็แม่นมันเกิดขึ้นมาได้เรื่อยๆตัวนึงบ่เกิดกับตัวนึงเกิดตัวนึงบ่เกิดกับตัวนึงเกิดมันสลับกันไปสลับกันมาอยู่นั่นแหละถึงแม้ว่าตอนเฮานั่งสมาธิอยู่เฮาบอกว่าเฮานั่งสมาธิแต่ฟุ้งซ่านไปถึงบ้านไปเฮือนไปนี่ไปนั่นพุ่นน่ะบางคนนี่นั่งสมาธิอยู่พุ่นไปฟักลาบอยู่พุ่นแหละไอ้จิตน่ะคิดว่าเออมื้ออื่นสิเฮ็ดลาบอันนี้แหละให้หมู่กินน่ะจิตมันไปฟักลาบอยู่พุ่นแหละแล้วมันเป็นบ่ได้เป็นสมาธิบ่ได้มันบ่เป็นเนาะเพราะฉะนั้นน่ะเพิ่นเลยบอกว่านิวรณ์มันมี5อย่างไอ้นิวรณ์มันตัวสําคัญเลยมันตัวสําคัญไปได้ล่ะนิวรณ์มันเฮ็ดให้จิตใจมันเดือดมันขวางกั้นกุศลศีลก็บ่เกิดตอนนั้นสมาธิก็บ่เกิดปัญญาก็บ่เกิดตอนนั้นน่ะเพิ่นเลยให้เจริญธรรมมาคมนิวรณ์นี่เอาอย่างละมาคมนิวรณ์ความโลภเอาอย่างมาคมมันฮะตัณหานี่เอาอย่างมาคมกามฉันทะนี่ฮะเอาเอกคตาเห็นบ่โดยตัวเข้ามาเอกคตาเห็นบ่องค์ฌาน5นะเคยได้ยินบ่เจริญองค์ฌาน5มาคมนิวรณ์เคยได้ยินบ่เอากามฉันทะเกิดขึ้นมาเอกคตาปราบมันเนาะทีฆวิทาเกิดขึ้นมาเอายังไปปราบมันฮะทีฆวิทาไม่เป็นแนวใดมันจะสิลงตลอดต้องเอาวิตกมายกมันขึ้นสู่อารมณ์ลังเลสงสัยเด้สงสัยนี่สงสัยหั่นมันบ่แล่นไปตามอารมณ์เอาวิจารณ์มาปากมันความโกรธเด้เป็นหยังมันจึงโกรธอ่ะโอ้มันบ่มีความแซมซื่นใจเอาปีติมาปากมันเห็นบ่ความฟุ้งซ่านรำคาญนี่เป็นหยังมันจึงฟุ้งซ่านรำคาญมันบ่มีความสุขก็เลยต้องเอาสุขมาปากมันคือเจริญสมาธิมาปากมันพวกเนี้ยคันสมาธิดีสิโกรธไผสิไปโลภอยากได้หยังเห็นบ่สิฟุ้งซ่านรำคาญอีหยังบ่ได้เดือดเนื้อหอนใจอีหยังพร้อมสมาธิดีก็บ่ลงผวังงึกงักอีได้นะย้อนหยังล่ะนี่แหละเฮาบ่ได้เจริญองค์ฌานขึ้นมาเพื่อข่มกำหนดนี่อันนี้เว้าโดยตรงของมันสภาพของนิวรณ์นั้นแต่หากเว้าโดยรวมเลยได้บ่นี่ในขณะใดกุศลเกิดขึ้นในขณะนั้นบ่มีอกุศลทั้งปวงเลยเอาโกรธก็ตามโลภก็ตามลงก็ตามแหละพยาบาทมูก็ตามแหละคิดให้มูพินาศชิบหายก็ตามแหละฟุ้งซ่านรำคาญก็ตามแหละกุศลเกิดขึ้นปั๊บหายแล้วแม่นบ่ถามว่านิวรณ์มันเป็นหยังเป็นบาปอกุศลมันเกิดขึ้นพร้อมกับกุศลบ่บ่สรุปง่ายๆคือเฮ็ดกุศลให้เกิดขึ้นละแม่นนั่นแหละคือวิธีการฝึกวิธีการฝึกละบาปกุศลคือเฮ็ดกุศลให้เกิดขึ้นเรื่อยๆเจ้าคิดแนวใดได้ให้มันเป็นกุศลเจ้าคิดโลดเห็นบ่พระพุทธเจ้าจึงแยกออกมาบัดนี้โอ้ไอ้ตัณหามันเกิดขึ้นนี่ย้อนมันงามมันมักมันบ่มักหยังตัณหามันบ่มักความบ่งามเจ้าก็เจริญความบ่งามมันพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าเจริญอสุภะเด้อเห็นบ่ความโกรธมันเกิดขึ้นโกรธมันบ่มักหยังมันบ่มักสิ่งที่น่าพอใจโกรธนี่นะเจ้าก็เจริญสิ่งที่น่าพอใจไปโอเมตตากรุณามุทิตานี่เด้ก็เอามาปราบมันเห็นบ่ความงงเงาเสื่องซึมนี่แหละมันบ่มักหยังมันบ่มักความเพียรเฮาก็เอาความเพียรมาปราบมันแต่ทางนี้ทางนั้นเวลาเว้าอันใดก็ตามเจ้าเจริญอสุภะปุ๊บอันอื่นก็หายไปหมดมันบ่แม่นแต่กามฉันทะหายมีบ่ความโลภตัวนั้นบ่มีความโกรธก็บ่มีเห็นบ่ความหดหู่ท้อถอยนี่มันก็บ่มีตอนใดเป็นกุศลนั่นแหละนั่นแหละเอิ้นว่าการฝึกข่มการฝึกข่มอกุศลเฮ็ดให้ใจเฮาเป็นกุศลเรื่อยๆเป็นกุศลเรื่อยๆ
สรุปง่ายบ่ง่ายเนาะแต่เฮ็ดยากมีอาจารย์องค์นึงบอกว่าเพิ่นบอกว่าอยากบรรลุฌานบ่ยากเพิ่นว่าแค่ละนิพพานก็ได้แล้วฌานนั่นน่ะโอ้โหเว้าง่ายจังเว้ยละนิพพานก็ได้ฌานแล้วว่าซั่นโอ้ยคันมันง่ายปานนั้นพวกเฮาก็ได้ฌานหมดโลกนี่แล้วง่ายได้ฌานหรือยังล่ะไม่ออกนุดมาหลายมื้อแล้วนี่นะเฮาเว้าง่ายง่ายก็เว้าง่ายแต่มันเฮ็ดยากเนาะเว้าง่ายแต่เฮ็ดยากอยากละกามฉันทะพยายามหาวิธีละกามฉันทะบื้อนึงโทสะมาแล้วอยากมาละโทสะบื้อนึงโทถอยแล้วทีนี้มันจะมาแล้วเปลี่ยนกันมาอยู่ไอ้บาปอกุศลนี่นะเบิ่งลมหายใจได้เพื่อเดียวมันมาอีกแล้วมันพาเฮาไปหันไปนี่อีกแล้วฟุ้งซ่านนั่นน่ะเฮาก็เลยเป็นอันว่าสู้มันบ่ไหวซึ่งเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาที่สุดเฮาจึงต้องฝึกเด้จึงต้องฝึกสรุปเนาะว่าเจริญกุศลนั่นแหละเจริญกุศลเฮ็ดใจให้เป็นบุญจะเป็นบุญที่ประเภทใดก็ตามบุญประกอบด้วยเมตตาก็ตามบุญประกอบด้วยกรุณาก็ตามมุทิตาก็ตามอุเบกขาก็ตามแค่บุญเกิดขึ้นบาปหายหมด